ินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด M Alert จากบัวหลวง M Banking สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะวันพุธกันแล้วล่ะค่ะพุธที่31พฤษภาคม2560นะคะส่งท้ายเดือนพฤษภาคมด้วยตลาดหุ้นไทยที่เป็นสีแดงใช่ค่ะเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่ไม่ค่อยแฮปปี้กันมากนักสำหรับนักลงทุนนะคะเพราะว่าดูบรรยากาศแล้วก็ดัชนีเนี่ยไม่ค่อยไปไหนตอนขึ้นก็ขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะตอนลงรู้สึกว่าลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีปัจจัยบวกสักเท่าไหร่นะคะเดือนหน้าเดือนมิถุนายนเริ่มต้นพรุ่งนี้แล้วดูเหมือนกับมีปัจจัยเยอะที่รออยู่ก็หวังว่าจะทำให้บรรยากาศการลงทุนนั้นดีขึ้นมาค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่อาจจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนออกไปอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาประเมินสถานการณ์กันละค่ะค่ะมาเริ่มต้นดูภาพรวมนะคะพูดถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยวันนี้มุมมองของบลจ.วันนะคะเขาก็มองยอมรับแหละว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยมีปัจจัยใหม่ๆนะคะที่จะมาหนุนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยแต่ว่าให้จับตากระแสเงินที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วง 1-2 เดือนนี้นะคะแล้วก็มองว่าไตรมาสที่3นะคะก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะเห็นดัชนีตลาดหุ้นในบ้านเราปรับตัวขึ้นไปได้นะคะภาพรวมจากคุณมนทนจุนชนะนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารขออภัยค่ะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันค่ะพูดถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่3น่าจะยังคงแกว่งตัวโอกาสของการปรับลงของดัชนีเนี่ยจะอยู่ในกรอบจำกัดแล้วนะคะแต่ตลาดเนี่ยดูเหมือนกับจะขาดปัจจัยบวกมาสนับสนุนแม้ว่ายังมีเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนต่างชาติหลังจากที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็บาทแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าเงินทุนต่างชาติจะไหลเข้าต่อเนื่องในช่วง 1-2 เดือนนี้นะคะส่วนสภาวะเศรษฐกิจในประเทศปีนี้คาดว่าจะขยายตัว 3.2-3.6% ค่ะเนื่องจากว่าสัญญาณการส่งออกแล้วก็การบริโภคฟื้นตัวการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐนะเริ่มมีการเปิดประมูลไปแล้วแต่ยังคงต้องจับตาต่อนะคะว่าจะดีขึ้นหรือไม่โดยกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนก็คือกลุ่มที่ได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของการส่งออกนะคะเช่นกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็แปลว่าเหมือนฟังแล้วเหมือนจะดูดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้ฟันธงว่ามันจะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าไตรมาสที่3ดูแล้วก็ยังมีปัจจัยที่ไม่ชัดที่จะมาบวกให้กับตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่กรอบการลงก็เริ่มจำกัดแล้วเพราะว่าก็ลงไปพอสมควรแล้วเหมือนกันค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการประเมินแนวโน้มของดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะทีนี้มาประเมินแนวโน้มของทิศทางเศรษฐกิจไทยกันบ้างเราประเมินมาหลายภาคส่วนค่ะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทั้งเรื่องของการที่จะเข้าไปกระจายรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งขึ้นเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างภาษีนะคะมาวันนี้ติดตามกันในเรื่องของการส่งออกกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกด้านอาหารนะคะซึ่งณปัจจุบันถือได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการส่งออกด้านอาหารแล้วค่ะและทางด้านของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวเอาไว้สำหรับการเปิดงานไทเฟกก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าด้านอาหารของไทยระบุบอกว่าปีนี้2560น่าจะเป็นปีทองของอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีโอกาสของการเติบโตได้ระดับ 8% ค่ะโดยทางด้านของคุณสมคิดนะคะจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2560หรือ Thaifec World of Food Asia 2017ว่าอุตสาหกรรมอาหารนั้นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยค่ะโดยในปี2559ที่ผ่านมาไทยอยู่อันดับที่12ที่สามารถส่งออกสินค้าอาหารไปทั่วโลกและอันดับที่1ที่ส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้มากกว่า 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งคาดว่าในปีนี้การส่งออกในอุตสาหกรรมอาหารนั้นจะสามารถขยายตัวได้ 8% หรือคิดเป็นมูลค่า 26,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากเป้าหมายเดิมที่ 5% หรือคิดเป็นมูลค่า 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญนั้นมีแนวโน้มดีขึ้นทำให้ความต้องการสินค้าอาหารทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นในขณะที่การส่งออกในภาพรวมของประเทศเชื่อว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ระดับ 5% โดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการคาดการณ์ภาพการส่งออกในช่วงไตรมาสที่2ไว้ค่ะ
ว่าจะมีแนวโน้มของการขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทนั้นจะแข็งค่าขึ้นเป็นผลจากกำลังซื้อจากต่างประเทศในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นอาจจะมีการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวทั้งอ่อนค่าและแข็งค่าค่ะแต่การส่งออกนั้นไม่ได้ดูเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวนะคะต้องไปเทียบเคียงกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้าอื่นๆด้วยก็ยังเชื่อมั่นล่ะค่ะว่าการส่งออกของไทยไตรมาส2น่าจะไปได้ต่อเนื่องค่ะใช่ค่ะตอนนี้ตัวเลขการส่งออกภาพรวมเนี่ยก็ยังดูดีอยู่ 5% กว่าด้วยกันนะคะส่วนเรื่องมาตรการในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะคะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเปิดให้มีการมาลงทะเบียนกันนะคะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยซึ่งก็ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ14ล้านคนนะคะหลังจากนี้ไปค่ะคุณผู้ชมก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะและรัฐบาลกำลังเตรียมจะออกมามีมาตรการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นะคะ14ล้านคนซึ่งก็มีการประเมินกันนะคะว่ามาตรการที่จะออกมาก็คาดว่าจะมีประมาณ 7-8 มาตรการคนที่อยู่ในเมืองคนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะก็จะได้สวัสดิการอาจจะมีบางส่วนเหมือนกันบางส่วนอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะคะรัฐบาลก็บอกว่าเป็นการช่วยให้ตรงจุดแล้วก็จะต้องไม่เป็นภาระกับงบประมาณมากจนเกินไปนะคะซึ่งล่าสุดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ค่ะมีการเปิดเผยว่าผู้ที่มีรายได้น้อยมาลงทะเบียน14ล้านคนนะคะประมาณการออกมาตรการคาดว่าจะมี 7-8 มาตรการด้วยกันแต่ในรายละเอียดกำลังรอนะคะทางด้านท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณสมชัยสัจพงษ์เนี่ยกำลังพิจารณาว่าแต่ละมาตรการเนี่ยจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่นะคะทั้งหมดจะต้องไม่ทำให้การใช้งบประมาณบานปลายมาตรการเบื้องต้นที่จะทำนะก็คล้ายๆกับที่มีสวัสดิการอยู่แล้วเช่นขึ้นรถเมย์รถไฟฟรีนะคะค่าน้ำค่าไฟส่วนต่างจังหวัดก็อาจจะเพิ่มเติมเช่นค่ารถบขสนะคะค่ารถไฟแบบนี้เป็นต้นตลอดจนการให้ส่วนลดในการใช้รถไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะคะแต่มาตรการทั้งหมดเนี่ยจะให้ผ่านทางบัตรกับผู้มีรายได้น้อยแปลว่าไม่ได้ให้ทุกคนนะคะก่อนหน้านี้อย่างรถเมฟรีเนี่ยคือเราไม่ได้มีลงทะเบียนไว้แต่ถ้ารถเมฟรีมาเราก็ขึ้นได้แต่ต่อไปคือดูจากคนที่ถือบัตรนะถึงจะมีสิทธิ์ในการใช้แบบนี้เป็นต้นนะคะในส่วนของรถเมย์ก็จะมีตั๋วร่วมสามารถใช้กับบัตรผู้มีรายได้น้อยได้ทันทีนะคะโดยขสมกจะติดเครื่องอ่านบัตรตั๋วร่วมได้800คันในเดือนตุลาคมปีนี้นะคะแล้วก็จะติดได้ครบ 2,000 คันภายใน6เดือนค่ะในอนาคตก็จะทำตั๋วร่วมกับรถไฟฟ้าให้กับผู้มีรายได้น้อยใช้บริการซึ่งก็จะให้เป็นส่วนลดนะคะเช่นค่าตั๋วรถไฟฟ้า50บาทก็อาจจะได้ส่วนลด25บาทแบบนี้เป็นต้นนะคะกันยายนจะแจกบัตรให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้วเพื่อที่จะให้สามารถเริ่มใช้มาตรการนี้ได้และใช้บัตรนี้ได้เนี่ย1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีคลังท่านบอกว่ามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะคะที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีคนกลุ่มนี้ต่ำกว่าเส้นความยากจนถ้ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีรัฐจะแจกเงินนะคะเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้ตามหลักแนวคิดการคืนภาษีให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยการให้คืนจะมีเงื่อนไขว่าต้องสำแดงรายได้ที่แท้จริงเพราะรัฐบาลจะคืนเงินให้แต่ละคนไม่เท่ากันนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขด้วยว่าคนที่มีรายได้น้อยต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเองพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อจะหารายได้มากขึ้นนะคะจะได้พ้นความยากจนในอนาคตไม่ได้เป็นการให้เงินแบบเปล่าใครอยากได้ต้องมีเงื่อนไขในการพัฒนาตัวเองด้วยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นแนวคิดนะคะที่จะออกมาตรการคิดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะก็ถือว่าได้รับความช่วยเหลือไปด้วยมีการพัฒนาตนเองร่วมด้วยก็จะทำให้โอกาสในการที่จะลืมตาอ้าปากของตัวเองเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ค่ะยังคงต้องมีหน้าที่ในการไปตรวจสอบนะคะว่าตนเองนั้นลงทะเบียนได้สำเร็จหรือไม่ภายในสัปดาห์นี้นะคะก็คือวันที่2มิถุนายนนั่นเองแล้วเขาก็จะเริ่มตรวจสอบคุณสมบัติกันละค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นความพยายามอยากจะให้ผู้มีรายได้น้อยนั้นสามารถเข้าถึงโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยของตนเองได้ค่ะล่าสุดทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐก็มีความพยายามในเรื่องนี้นะคะอยากจะให้คนไทยทุกคนนั้นมีบ้านก็เลยมีการออกสินเชื่อพิเศษค่ะอัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะแล้วก็เปิดโอกาสสร้างศักยภาพให้กับคนไทยหรือว่าผู้มีรายได้น้อยนั้นสามารถที่จะมีบ้านเป็นของตนเองค่ะโดยทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นนะคะมีรายละเอียดสำหรับโครงการสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพื่อผู้มีรายได้น้อยโดยเริ่ม
ริ่มต้นกันในวันพรุ่งนี้แล้ว1มิถุนายนค่ะวงเงินรวมอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยต่ำเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 3.43% นะคะโดยใน2ปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 2.9% เท่านั้นปีที่3คิดอัตราดอกเบี้ย 4.5% ซึ่งถือได้ว่าต่ำสุดในท้องตลาดณปัจจุบันค่ะสามารถกู้ได้รายละไม่เกิน3ล้านบาทในการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่หรือมือ2หรือรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่นมาที่ธอส.ได้นะคะโดยผู้มีรายได้น้อยนั้นมีที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลก็คือเป็นความพยายามละที่อยากจะให้คนเหล่านี้นะคะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโครงการนี้หากผู้ขอกู้มีรายได้ 12,000 บาทต่อเดือนจะกู้ได้มากกว่า1ล้านบาทจากเดิมกู้ได้ไม่ถึง1ล้านนะคะซึ่งจะผ่อนชำระเนี่ยก็สามารถที่จะลดจำนวนผ่อนชำระลงได้เหลือเพียงแค่ 4,000 บาทสามารถกู้ร่วมได้ส่วนผู้กู้รายเดิมมีวงเงินให้ 5,000 ล้านบาทค่ะขอกู้เพิ่มเติมแต่ไม่เกินวงเงินกู้เดิมอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 4% นะคะ2โครงการนี้เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนมาขอสินเชื่อหมดภายในเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่สำหรับโครงการนี้เนี่ยนะคะในสินเชื่อบ้านสารรักธอส.นั้นก็เตรียมขยายวงเงินเพิ่มอีก 10,000 ล้านบาทค่ะจากเดิมที่มีวงเงิน 28,000 ล้านบาทเนื่องจากประชาชนนั้นมีความต้องการเพิ่มขึ้นเงื่อนไขในการกู้ได้ไม่เกิน2ล้านบาทต่อรายก็กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะสรุปก็คือลองไปติดต่อสอบถามธอส.ดูค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมนั้นน่าจะมีโอกาสสารฝันอยากมีบ้านได้แล้วค่ะในรอบวันยังมีประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศมาฝากกันนะคะติดตามใน Money Update ค่ะเชิญค่ะ Money Update สรุปข่าวเศรษฐกิจรอบวันนี้เริ่มต้นกันที่ธนาคารกลางจีนระงับการอัดฉีดเงินสดเข้าสู่ตลาดในวันนี้ผ่านข้อตกลงการซื้อคืนพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืนมูลค่า 2.10 แสนล้านหยวนในวันนี้เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดอินเตอร์แบงก์ยังคงมีเสถียรภาพพร้อมกับกำหนดนโยบายการเงินปี2560ไว้ในกรอบที่รอบคอบและกึ่งกลางเพื่อรักษาระดับสภาพคล่องให้เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการอัดฉีดที่สูงจนเกินไปผลสำรวจของยูกอล์ฟระบุเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษอาจได้รับคะแนนสนับสนุนจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไม่เพียงพอที่จะครองเสียงข้างมากในรัฐสภาจากเหตุระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต22รายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากรวมทั้งข้อตกลงด้านสวัสดิการสังคมของนางเมย์ซึ่งไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนผลสำรวจยังบ่งชี้ว่านางเมย์อาจไม่สามารถชนะการเลือกตั้งในวันที่8มิถุนายนอย่างถล่มทลายตามที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางเกาหลีใต้เผยความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ9เดือนอยู่ที่ระดับ82ในเดือนพฤษภาคมจากระดับ83ในเดือนก่อนหน้านับเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2559เนื่องจากเดือนพฤษภาคมมีจำนวนวันทำการน้อยกว่าเดือนอื่นๆโดยดัชนีที่ต่ำกว่า100บ่งชี้ว่าผู้ที่มีมุมมองต่อเศรษฐกิจเป็นลบมีจำนวนมากกว่าผู้ที่มีมุมมองเป็นบวกปิดท้ายกันที่GFK กลุ่มวิจัยตลาดชั้นนำของโลกเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรประจำเดือนพฤษภาคมปรับตัวขึ้น2จุดจากเดือนก่อนหน้าแต่ระดับลบ5เนื่องจากชาวอังกฤษมีความเชื่อมั่นต่อฐานะการเงินส่วนบุคคลและเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นโดยมีแผนใช้จ่ายและเก็บออมเงินในอนาคตโดยตัวเลขดังกล่าวสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ซึ่งคาดการณ์ว่าดัชนีความเชื่อมั่นจะปรับตัวลดลง1จุด